สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนหมัดมวยเข้าสู่รายการมวยไทยสแตนนะครับรายการที่จะทำให้คุณอยู่ใกล้กับสังเวียนมวยไทยมากขึ้นครับเพราะเราจะรวบรวมทุกเรื่องราวข่าวสารวงการมวยครับมาฝากกับแฟนมวยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับผ่านทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาที่สปอร์ต7ครับตัวจริงเรื่องกีฬาอยู่กับผมครับกุ้ยช่ายซ้ายตรงกมลพัฒน์พิกุลทองผมทัศนเทพรัตนันทาหรือบิ๊กหนอกครับครับผมสวัสดีพี่บิ๊กหนอกด้วยครับสวัสดีครับคุณกุ้ยครับโอ้โหสวัสดีปีใหม่ไทยกันเลยทีเดียวเมื่อวาน วันที่13วันสงกรานต์ครับวันผู้สูงอายุแห่งชาติครับเมื่อวานนี้ก็เลยผู้ใหญ่พิเชษกับกำนันนุ่ยมาจัดรายการ นะครับนะลายพ้อยกันมาเลยนะวันนี้เป็นวันครอบครัว วันเด็กก็ให้โอ้โหพูดไม่อายปากเลยให้เด็กอย่างคุณกุ้ยแล้วกันมาดำเนินรายการนะครับก็เรียกได้ว่าเราสองคนเนี่ยชุดเนี่ยสีสันชูดฉาดไม่ต่างกันเลยนะใส่เสื้ออะไรนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเรามาในธีมของวันสงกรานต์นะครับยังไงพี่น้องนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับที่อาจจะอยู่ที่บ้านนั่นแหละตอนนี้นะครับอาจจะสังสรรค์กันอยู่เนี่ยก็ขอให้มีความสุขแล้วก็กลับกรุงเทพอย่างปลอดภัยแล้วกันอีก 2-3 วันนี้นะครับแต่วันนี้นะครับเราก็มีข่าวสารวงการมวยเนี่ยมาฝากแฟนมวยเนี่ยมากมายเหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะการพรีวิวมวยในรายการต่างๆนะครับวันนี้เนี่ยครับในศึกเพชรยินดีเนี่ยก็ไม่ได้หยุดตามสงกรานต์นะนักมวยเนี่ยก็พร้อมที่จะสาดกำปั้นสาดอาวุธกันในวันพรุ่งนี้นะครับในศึกมวยวันศุกร์ก็มีและที่สำคัญครับพี่บิ๊กหนอครับในวันที่16เป็นยังไงบ้างรายการที่พะเยาวันที่16โอ้จัดไว้ใหญ่เลยนะที่ว่าเริ่มแรกทีเดียวที่คลอดคู่มวยมาเห็นคู่มวยแล้วแฟนมวยอยากดูนะคุณกุ้ยนะครับผมนะครับแต่ว่าล่าสุดถึงแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนหรือถอนนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วคู่มวยล่าสุดที่ตกผลึกแล้วภาษาคุณเอกชุมพรตกผลึกแต่ตอนนี้คุณเอกตกสะเก็ดอยู่แถวชุมพรแถวบ้านนะครับนะครับก็ยังน่าดูอยู่ทุกคู่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่มวยที่เอาออกไปแล้วเสริมเข้ามาเนี่ยถือว่าน่าดูทั้งนั้นนะครับสุดท้ายแล้วนะก็แน่นอนแหละครับว่ารายการในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยยิ่งใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็น่าติดตามทั้งนั้นเลยแต่ว่าก่อนอื่นครับเรามีข่าวนะครับของนักมวยที่กำลังฟอร์มแรงอีกหนึ่งคนนะครับนั่นก็คือทางด้านกุมารดอยนะครับเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งโชว์ผลงานได้อย่างสวยงามนะพี่หนอนะด้วยการเอาชนะทางด้านมวยฟอร์มสดอย่างเพชรศิลานะครับเพชรศิลาวอุรชามาได้นะครับโดยได้นับด้วยนะครับล่าสุดครับเจ้าตัวนะครับนะได้มีโอกาสในการเดินทางไปชกที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับในวันที่24เมษายนนี้นะครับจะมีการชิงแชมป์ของสมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติหรือ IMFSA นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นกับนักมวยเจ้าถิ่นเลยนั่นคือไคโตะววันชัยครับหรือว่าไคโตะฟุกุดะนะครับนี่ก็เพิ่งเดินทางมาต่อยที่เวทีมวยราชดำเนินไปนะครับวันนั้นเนี่ยแพ้ให้กับฟ้าประธานไปนะครับคู่นี้นี่ต่อยกันที่ประเทศญี่ปุ่นถ้าต่อยในเมืองไทยเป็นไงบ้างพี่คู่นี้กุมารดอยกับไคโตะต่อยในเมืองไทยนี่เจอกันไม่ได้เลยนะอาจจะต้องไม่รู้ต่อหนักกันกี่ปอนด์ต่อแล้วขนาดต่อกัน 5-6 ปอนด์นี่แฟนมวยยังบอกว่ายังไม่คู่ขี้เลยแต่เมื่อเปลี่ยนสถานที่จากสนามมวยวิธีราบเนินหรือว่ารังสิตเองก็ตามไปที่ญี่ปุ่นไปที่นางโกย่านะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเวทีเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนคนดูก็ไม่ใช่ชุดเดิมๆที่ดูกันอยู่เพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับคุณคุยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางกุมารดอยเนี่ยนะครับก็ลังรองเบอร์2นะครับของสถาบันนี้อยู่นะครับขณะที่ไคโตะเนี่ยอยู่ในรองเบอร์5นะครับครับนอกจากทางด้านกุมารดอยแล้วนะครับก็ยังมีราชสิงห์นะครับเพชรยินดีอะคาเดมี่แล้วก็ทางไอด้าลูกสายกองดินเนี่ยไปต่อยด้วยนะครับก็จะมีขึ้นเนี่ยในวันที่24นี่นะโอ้โหครับนะฮะผมว่าบรรยากาศหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยไปต่อยที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ง่ายสำหรับกุมารดอยแน่นอนนะครับเพราะว่าไคโตะเนี่ยผมไปดูสถิตินะไปดูสถิติ9ไฟท์เนี่ยที่เขาไปต่อยที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาต่อยเมืองไทยแล้วก็ช่วงโควิดเนี่ยเขาก็กลับบ้านนะไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับ9ไฟท์ก็แพ้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองพี่นะถือว่าฟอร์มเนี่ยโอ้โหจัดจ้านมากก็คล้ายๆกับนาฬิกาใช่ไหมเอวาสปอร์ตยิมที่มีรายการเหมือนกันคุณผู้ฟังอาจจะแฟนๆรายการนะครับอาจจะคิดว่าทั้งคู่ทั้งเพชรนิพนธ์กับนาฬิกาแล้วก็กุมารดอยนะครับกับไคโตะใช่ไหมครับชกวันที่24เหมือนกันวันที่24แต่ว่า คนละเมืองคนละสังเวียนกันใช่เพชรนิพนธ์กับนาฬิกานั้นชกที่อิโอิตะนะครับซึ่งห่างกันพอสมควรนะครับก็แสดงให้เห็นว่าสินค้าส่งออกของไทยคือมวยไทยเนี่ยตอนนี้กำลังได้รับความนิยมพอญี่ปุ่นเริ่มเปิดประเทศแล้วเนี่ยนะครับมวยไทยก็เริ่มได้รับความสนใจมีคนติดต่อจ้างไปชกมากมายนะครับผมนะก็อย่างที่เรียนกันไปนะว่าถ้าเจอกันที่ญี่ปุ่นแล้วเนี่ยนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ด้วยกติกานะครับด้วยการออกอาวุธนะครับของกุมารดอยเองเนี่ยแต่ผมเชื่อว่า
ก่อนหน้านี้เนี่ยกุมารดอยเขาเคยไปต่อยที่ญี่ปุ่นมาแล้วนะต่อยกับซูเปอร์สตาร์เขาเลยนะครับนะก็หวังว่าจะเป็นผลงานที่ดีนะครับของทางด้านกุมารดอยนะครับแล้วก็ไคโตเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความเป็นคนไทยด้วยแหละนะครับเป็นญี่ปุ่นจริงแต่ว่ามาต่อยทำมาหากินที่เมืองไทยเนี่ยมาอย่างยาวนานนะครับอันนี้คือข่าวนะครับนะของกุมารดอยนะครับ24นี้ผลการชกจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวติดตามนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับแหมก็ได้เวลากันแล้วผมเชื่อว่าแฟนๆมวยหลายคนเนี่ยก็อยากที่จะทราบนะครับว่าค่ำคืนนี้เนี่ยมีมวยรายการอะไรชกนะครับนะก็ไปดูนะครับในศึกเพชรยินดีเลยนะครับ8คู่นี้จัดเต็มเหมือนเดิมครับไปดูโปรแกรมกันเลยครับมีใครต่อยใครกันบ้างสำหรับโปรแกรมศึกเพชรยินดีในวันพฤหัสบดีที่14เมษายนนี้นะครับคู่ที่1คุณณรงค์ไกรศิรภพบ็อกซิ่งยิมจะพบกับเพชรผาด่างแดงรถดีคู่ที่2เดชพระจันทร์บิ้วเจซีเจอกับโด่งดังพุ่มพันม่วงคู่ที่3ปืนใหญ่พอหลักบุญเจอกับฉายแสงมวยเด็ด789คู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกของการแข่งขันในช่วงแรกนะครับชัดชัยดาบรันสารคามพบกับเพชรโพไฟเตอร์มวยไทยมาต่อกันที่ช่วงที่2นะครับเริ่มกันที่เต็ง1 2ลุงอรุณจะพบกับกล้าลบพอหลักบุญซุปเปอร์เทนเพชรเจริญวิทย์พบกับลูกกรอกเพชรพอหลักบุญเพชรศักดาเพชรเจริญวิทย์เจอกับบิ๊กวันพดุงชัยมวยไทยและปิดท้ายด้วยคู่นำรายการในช่วงที่2ช่วงสุดท้ายนะครับยอดธนพัฒน์รถสวยจากเจตสายพริ้วเจอกับบัลลังก์เงินอยุทธชัยครับคุณคุยแม่ต้องบอกว่าศึกเพชรยินดีนัดนี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นนัดสงกรานต์นะพี่นะแต่ว่าในเรื่องของการจัดคู่มวยเนี่ยก็ยังถือว่าน่าดูทีเดียวนะครับเรามี3คู่มาพรีวิวให้กับแฟนมวยได้รับชมกันนะครับไปเริ่มต้นกันที่คู่แรกนะครับเป็นการเจอของปืนใหญ่พอหลักบุญพบกับฉายแสงมวยเด็ด789เป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันครับเป็นไงบ้างครับพี่บิ๊กหน่อโอ้โหอยากฟังทัศนะของพี่ว่ามวย2คนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างมวยคู่นี้นะครับปืนใหญ่กับฉายแสงครับแหมเรียกว่าโชว์พลังโชว์พาวเวอร์กันเต็มที่แล้วโดยฟอร์มมวยของทั้งคู่ในชั่วโมงนี้นะครับถือว่าเป็นมวยฟอร์มสดด้วยกันนะครับมวยคู่นี้ชกกันที่พิกัด121ปอนด์นะครับปืนใหญ่มาเมื่อเช้า 121.3 ใช่ไหมฮะลดไป3ขีดครับส่วนฉายแสงนั้น มาน้ำหนัก121.1 ลดไป1ขีดครับผมฟอร์มการชกอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือทั้งคู่ชนะกันมาปืนใหญ่น่าจะชนะรวดมา2ไฟนะครับขนาดที่ฉายแสงนั้นน่าจะ 4-5 ไฟแล้วล่ะนะเด็กคนนี้นี่น่าติดตามนะฉายแสงเนี่ยผมดูมาหลายไฟแล้วเนี่ยคือด้วยสไตล์การชกเนี่ยเขาต่อยได้หลายแบบนะครับที่สำคัญเนี่ยคือชั้นเชิงดีแล้วก็มีทั้งลูกบู๊ลูกบุ๋นแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะฮะทางทีมงานพี่ดีก็จัดให้เจอกับมวยที่ฟอร์มแกร่งไม่แพ้กันปืนใหญ่พอหลักบุญเนี่ยก็เป็นมวยซ้ายนะครับแข้งรุนแรงเลยทีเดียวนะความมั่นใจเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากพี่พิกนอบมองยังไงคู่นี้แบบปืนใหญ่ลายนี้นะครับอย่างที่คุณปุ้ยบอกไว้เป็นปืนใหญ่ที่แข็งแกร่ง ไม่ใช่ปืนใหญ่ของพ่อป๋องกับพลทองพับนะครับ สองฟอร์มหลังหวัง6แต้มพ่อป๋องกินไข่อยู่ที่บ้านตอนนี้ก็ฟังรายการเราอยู่นะครับก็มาดูที่ปืนใหญ่พอหลักบุญดีกว่านะครับพ่อป๋องก็ฟังอยู่เอ๊ะเดี๋ยวเปลี่ยนจากปืนใหญ่เซนนอนมาเป็นปืนใหญ่พอหลักบุญดีกว่าถึงแม้ว่าโดยชื่อชั้นจะเป็นรองแต่ว่ากระดูกมวยเนี่ยลูกเสียดสีเนี่ยฉายแสงโชว์ฟอร์มดีมาก็จริงชนะรวดมาหลายไฟก็จริงนะครับแต่ว่าเทียบกันทีต่อทีแลกกันทีต่อทีไปปลายเนี่ยผมว่าปืนใหญ่น่าจะเบียดแสงได้ผมมองไปที่ปืนใหญ่ครับนะสำหรับผมนะนะผมก็มองว่าคือสดเจอสดนะครับแล้วก็กระดูกมวยหรือว่าความเก่าเนี่ยอย่างที่พี่พิดอบอกว่าอยู่ที่ปืนใหญ่แต่ตัวผมเองเนี่ยผมชอบที่ฉายแสงนะผมว่าทีมงานพี่อินดีเนี่ยกำลังสรรสร้างอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเชื่อว่าไฟนี้เนี่ยนะครับต้องมีลูกทีเด็ดลูกเก่งเนี่ยก็คือความหลากหลายนี่แหละครับความชกยากรูปร่างสูงยาวเนี่ยก็ดูว่าอาจจะได้เปรียบนะจริงๆอย่างฉายแสงน่าจะผ่านไฟนี้เนี่ยนะก็อาจจะมีโอกาสได้เจอกับนักมวยที่เบอร์ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็คือเป็นนักมวยที่แข็งแกร่งขึ้นในรุ่นนี้นะครับส่วนตัวผมมองไปที่ทางด้านฉายแสงมวยเด็ด789ครับนะอ่ะคู่แรกนะก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยเห็นต่างกันนะครับพี่บิ๊กหน่อเนี่ยชอบปืนใหญ่อาร์เซนอลป่ะชอบปืนใหญ่ รู้สึกอาจจะมีปมกับเรื่องปืนพกปืนสั้นอะไรประมาณนี้นะปืนฉีดน้ำมีไหมพี่ปืนฉีดน้ำกันเขาไม่ฉีดนะเป็นยิงกระหลาดนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งคู่เลยครับสำหรับการพรีวิวในวันนี้นะครับก็เป็นคู่เอกนำรายการนะครับเป็นการเจอกันระหว่างทางด้านชัดชัยเจอกับเพชรโทครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปชมกันครับสำ
แหมเรียกว่าปล่อยน้ำหนักกันมาเนี่ยโอ้โหแบบ130ปอนด์เลยครับวันนี้พี่หนอเป็นไงครับคู่นี้ปกติมวยคู่นี้จะชกกันราวๆพิกัดซุปเปอร์แบนเทอร์เวทใช่ไหมคุยประมาณ122 122แต่ว่าวันนี้นะครับทั้งคู่มาเสริมแทนด้วยกันทั้งคู่คู่เดิมนี่ใครนั้นที่ถอนไปเหมือนจะเป็นสถานฟ้ากับเพชรวันชัยใช่ไหมเพชรนพเก้าเพชรนพเก้าเพชรนพเก้าที่ถอนชกไปเนื่องจากว่าไม่พร้อมชกก็เลยยกไปเลยแล้วก็มีการนำเอาเพชรโทซึ่งจะชกในสัปดาห์หน้าเจอกับฟ้าประธานนี่ชัดชัยเขาก็ชื่อเดิมชื่อฟ้าประธานเหมือนกันนะฟ้าประธานดาบรันสารกามแต่ว่าเพชรโทเนี่ยเขาจะชกกับฟ้าประธานเจฟพีสนุกเกอร์ก่อนล้านชื่อเรียกยากหน่อยนะครับก็เจอฟ้าประธานอีกคนหนึ่งในสัปดาห์หน้าแต่นี้ว่าถูกโยกมาชกโยกมาชกในสัปดาห์นี้ขณะที่ชัดชัยขึ้นรายการว่าวันที่29เมษายนเลยนะครับเจอกับนักมวยของเสียโบ๊ทเขาอะนะครับแล้วก็แต่ว่าเรียกมาแทนแบบพลันหันก็เลยมีการปรับน้ำหนักคือขยายน้ำหนักไม่ให้นักมวยทั้งคู่นั้นลดมากก็คือไปชกกันที่130ปรากฏว่าชัดชัยมาไม่เต็มครับมา127ปอนด์กว่านั่นเองขนาดที่ไฟเพชรโทยก็ปล่อยมาเหมือนกันปล่อยมาประมาณ130ลดไปขีด2ขีดสบายมากเพราะเป็นน้ำหนักปล่อยเดินทั้งคู่อ่ะทีนี้มาเจอกันในพิกัดที่แบบปล่อยๆนะไม่ต้องคุมใครอาจจะมองว่าชัดชัยน้ำหนักขาดครับแต่ไม่ใช่เป็นน้ำหนักขาดที่แบบลดเยอะลดโหยนะคือปล่อยปกติกินอยู่ปกติเรียกว่ากินอิ่มนอนหลับเลยกินอิ่มนอนหลับน่าจะเป็นไฟแรกเลยนักมวยอาจจะบอกเทรนเนอร์วีรพลนครหลวงโปรโมชั่นว่าพี่พลไฟนี้ผมกินลาบพี่พลอร่อยเหลือเกินนานๆจะได้กินลาบแบบได้กินเต็มที่หมดกระติบสักทีหมดกระติบสักทีอะไรประมาณนี้เพราะงั้นไฟนี้มาดีครับผมว่าชัดชัยน้ำหนักอาจจะเสียเปรียบหรือเป็นรองแต่ว่าด้วยความแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วก็กำลังใจดีน่าเสียดีออกไปที่ชัดชัยครับชอบไปที่ชัดชัยนะพี่นะจริงๆเนี่ยคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าเจอกันเนี่ยในพิกัดนี้ผมก็มองยากเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าน้ำหนักปกติเนี่ยผมก็ดูว่าคือเพชรโทเนี่ยจะดีกว่าเพราะว่าฟอร์มเนี่ยโหสดแปลงวงในดีมากส่วนตัวเนี่ยผมออกไปที่ทางด้านชัดชัยเหมือนกันเพราะว่าน้ำหนักนี้เนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับมวยหมัดอย่างชัดชัยด้วยนะครับวันนี้คู่นี้เนี่ยเราเห็นตรงกันนะครับพี่เนาะเราเห็นตรงกันครับแล้วก็ไปดูอีกหนึ่งคู่นะครับก็เป็นคู่เอกในช่วงที่2นะครับเป็นการเจอระหว่างยอดธนพัฒน์รถสวยจากเจตเจอกับบัลลังก์เงินอยุทธชัยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับเป็นไงคู่นี้ฝีมือนะครับเจอมวยเดินบู๊เดินลุยนะครับพี่วิ่งหนอเป็นไงบ้างครับมวยคู่นี้เขากำหนดพิกัดชกไว้117นะครับแต่ว่าบัลลังก์เงินนั้นมาเกินครับมาเกินแล้วก็ลดไป 2.9 ปอนด์โอ้โหลดเยอะนะลดเยอะเกือบ3ปอนด์นะฮะแต่ก็ยังติดอยู่ยังไม่ถึง117ก็เลยมีการปรับกันใหม่สถานการณ์ตอนนี้นะครับการปรับน้ำหนักไม่ถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าปกติละทำให้พยายามทำให้นักมวยนั้นขึ้นเวทีขึ้นชกได้ดีกว่าดีกว่าน้ำหนักขาดน้ำหนักเกินแล้วมาไม่ยอมกันแล้วเกิดชกไม่ได้ต้องถอนชกไปการหามวยมาแทนช่วงนี้มันยากมากเพราะงั้นก็เลยต้องปรับก็เลยยอดธนพัฒน์ก็เลยแทบจะไม่ต้องลดน้ำหนักเลยปล่อยน้ำหนักขึ้นมานะครับก็เลยชกกันเกินไปหน่อยนึงเทียบฟอร์มแล้วยอดธนพัฒน์ถึงแม้ว่าฟอร์มหลังจะแพ้มาแต่ว่าการเตรียมร่างกายนั้นมาดีกว่าแล้วเลยเพราะยิ่งเห็นน้ำหนักของบัลลังก์เงินแล้วเนี่ย 2.9 ปอนด์ไม่รู้ฟื้นทันหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นออกไปที่ยอดธนพัฒน์ครับนะส่วนตัวผมก็ชอบไปที่รถสวยจ่าเจตเหมือนกันนะยอดธนพัฒน์นะครับดูทรงแล้วเนี่ยวันนี้ในเรื่องของการเตรียมตัวอย่างที่พี่บิ๊กเนาะบอกนะครับเป็นมวยที่ทำน้ำหนักได้อะไรได้นะแล้วก็บัลลังก์เงินเองเนี่ยถ้าตามชั้นตามเชิงแล้วเนี่ยก็จะดูว่าความพิ้วเนี่ยสู้ไม่ค่อยได้เหมือนกันวันนี้เนี่ยก็ออกไปที่ทางด้านยอดธนพัฒน์นะครับเหมือนกับพี่บิ๊กเนาะเหมือนกันถ้าเกิดว่าวันนี้ในศึกเพชรยินดีเนี่ยเราเห็นตรงกันเนี่ยสองคู่หลังส่วนคู่แรกเนี่ยเราเห็นไม่ตรงกันนะไม่ตรงกันนะก็อันนี้ก็แล้วแต่แฟนมวยนะครับว่าจะตัดสินใจยังไงหรือว่าใครนะครับที่อยากจะไปชมที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับก็สามารถที่จะไปชมได้นะครับนะก็เวลา18นาฬิกานะครับนะก็ติดตามกันได้ครับมวยดีๆแบบนี้เนี่ยก็ควรจะสนับสนุนนะครับในรายการเพชรยินดีครับสำหรับช่วงหน้านะครับเราก็ยังมีพรีวิวมวยอยู่เหมือนกันนะครับลองไปดูมวยในวันพรุ่งนี้บ้างนะครับนะพรุ่งนี้ในศึกมวยมันวันศุกร์ครับที่เวทีมวยรังสิตแต่ว่าก่อนอื่นเราไปพักกันสักครู่หนึ่งครับ
กลับเข้าสู่ในยกที่2นะครับของรายการมวยไทยสแตนครับแหมช่วงแรกนี่เราก็พรีวิวมวยกันไปขนาดหนักเลยนะพี่บิ๊กหน่อยนะนะฮะก็3คู่เน้นๆเลยนะครับเราก็มีเห็นตรงกันบ้างนะครับไม่ตรงกันบ้างนะครับแต่ว่ามวยช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าช่วงราวก่อนสงกรานต์ช่วงสงกรานต์เนี่ยนะมันมีเขาเรียกว่ามันมีเรื่องราวที่อาจจะไม่เหมือนปกติบ้างนะครับมวยเนี่ยบางทีต่อยเป็นไงพี่มวยก่อนสงกรานต์เนี่ยในประสบการณ์ที่พี่บิ๊กหน่อยดูมวยมาในเรื่องของคู่มวยนะนะครับก็ช่วงนี้เป็นที่ยอมรับกันว่าอาจจะโปรโมเตอร์อาจจะไม่กล้าลงทุนจัดใหญ่มากนักนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงเทศกาลแฟนมวยส่วนใหญ่ก็คงพาครอบครัวไปเที่ยวกันนะมีอยู่จำนวนไม่เท่าไหร่หรอกที่อยู่นะครับที่ผ่านมาที่เห็นว่าได้กำไรก็เพราะว่ามีนักท่องเที่ยวไงแต่ปีนี้มันต่างกันด้วยสถานการณ์ของโควิด-19 เลยทำให้นักท่องเที่ยวก็หายแฟนมวยก็น้อยก็เลยจัดแบบทรงจัดแบบประคองตัวไปก่อนนะครับเพราะไอ้เรื่องผลการแข่งขันก็เช่นกันอาจจะมีบางคู่บางคนที่ชกผิดฟอร์มหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ขออภัยให้กับนักมวยด้วยถ้าพิจารณาแล้วไม่มีอะไรนะคือไม่มีเส้นสนคนใดไม่มีนอกไม่มีในนักมวยแพ้ชนะกันตามปกติก็ขออภัยแฟนมวยด้วยแล้วกันบางทีเนี่ยช่วงปีใหม่บ้างสงกรานต์บ้างเนี่ยนักมวยส่วนใหญ่ก็โดนเป็นหล่นนะนะบางทีใจอาจจะอยู่บ้านแล้วก็ได้นะเราไปดูโปรแกรมมวยในศึกมวยมันศุกร์วันนี้ก็วันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับนะก็เรียกได้ว่า8คู่เหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวเรามาจับคู่นะครับคู่ที่สำคัญอีก3คู่เนี่ยมาพรีวิวกันเช่นเคยนะครับไปดูโปรแกรมในศึกมวยมันศุกร์กันเลยครับศึกมวยมันวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่15เมษายนที่สนามมวยเวทีรังสิตนะครับคู่ที่1เพชรธันวากอดิศักดิ์พบกับเพชรบุญอุ้มสิทธิ์จ่าอุ้มคู่ที่2เพชรชลทานออูดอุดรพบกับยอดดนัยรถสวยจ่าเจตสายพิ้วพัฒนชัยวออุรชาเจอกับเพชรลุ่งสิทธิ์คูโนดแล้วก็คู่นำในช่วงของการถ่ายทอดช่วงแรกนะครับวันมาริโอเพชรยินดีอะคาเดมี่เจอกับเสกสรรอาหยงยิมส่วนช่วงที่2นะครับเราไปเริ่มกันที่สิงห์ทองน้อยพอหลักบุญเจอกับเพชรอลังการคุ้งโรงน้ำแข็งต่อศักดิ์สอพวงทองเจอกับโชคชัยชาญสอมงคลการช่างเพชรเงินทองต่อหมอสีเจอกับธานีจูเนียหมูด้งหาดใหญ่นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยสิริมงคลสิทธิ์หม้อน้ำเจอกับยอดเสกสรรรถสวยจัดเจตสายพริ้วครับนี่คือคู่มวยทั้ง8คู่นะครับในศึกเพชรยินดีในศึกมวยมันมาสุกในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราหยิบมาสัก3คู่แล้วกันนะครับเพื่อที่จะมาพรีวิวกันนะครับเน้นๆเลยเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเรามาชี้ชัดด้วยว่าใครนะผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรไปดูคู่แรกนะครับเป็นการเจอกันระหว่างพัฒนชัยวอุรชานะครับปะทะกับเพชรรุ่งสิทธิ์คูโนดไปชมเลยครับเป็นไงบ้างครับพี่บิ๊กหน่อคู่นี้ต้องบอกว่าสดนะร่างกายสดนะเจอกับมวยเก๋าเลยนะคู่นี้เป็นไงครับครับก็อย่างที่ว่าสดเจอเก๋านะครับพัฒนชัยวออุรชาเจอกับเพชรรุ่งสิทธิ์คูโนดนะครับเจอกันที่พิกัด116ปอนด์นะครับมวยคู่นี้ก็อย่างที่คุณกุ้ยว่าไว้ฝ่ายสดก็คือทางฝั่งของพัฒนชัยมวยของเสี่ยฟิวใช่ไหมนะครับก็ฟอร์มหลังนี่แพ้เพชรฉายแสงแพ้ค่ายนักมวยค่ายเพชรเจริญวิทย์แค่คนเดียวอ่ะนะครับฟอร์มหลังเขาว่าหลังจากนั้นก็ชนะรวดมาตลอดขนาดที่คู่ต่อสู้นะครับคือเพชรลุ่งนะครับเพชรลุ่งนี่เก๋าเกมชกมานานแล้วนะครับชกมาตั้งโอ้โหผมเห็นมาหลายปีแล้วก็ประคองก็ชกทรงๆอ่ะแพ้บ้างชนะบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเทียบฟอร์มแล้วนะครับพัฒนชัยกับเพชรลุ่งนะครับถ้าใครชอบของสดของใหม่นะแน่นอนว่าผมก็ชอบที่ชอบใช่ไหมมันจะโยนของเก่าให้ผมยังไงไม่รู้ของเก่าแล้วกันนะครับประสบการณ์สูงนะครับก็ต้องอยู่ที่พัฒนชัยครับแต่สำหรับผมเหมือนคุณกุ้ยจะรู้ใจผมด้วยว่าอย่างผมนี้ชอบเพชรลุ่งเก่าฟอร์มหลังดูฟอร์มหลังนี่โอ้โหไม่น่าสนใจเลยแพ้มากกว่าชนะนะครับแต่ในความพ่ายแพ้ของเขาเนี่ยก็มีหลายไฟที่แพ้แบบก็ดูแบบคู่ขี้สูสีหน้าชนะหน้าเชียร์กระดูกมวยจังหวะฝีมือลูกวงนอกวงในเนี่ยอยู่ที่เพชรลุ่งอยู่ที่ว่าชกไฟนี้พัฒนชัยจะตกใจหรือไม่นะฮะนะครับดูหน้าตาของเพชรลุ่งแล้วจะรู้ว่าสมควรตกใจหรือไม่นะดูหน้าตาพี่บิ๊กหน่อยนะครับก็นี่มั่นใจมากนะพี่ชายเพชรลุ่งอะประมาณนี้นะครับก็ผมยังชอบความเก๋าและกระดูกมวยถึงแม้ว่าจะแพ้มาเยอะแต่ไม่เป็นปัญหายิ่งแพ้ยิ่งลดเพดานลงมาเจอมวยเด็ก
นะครับโดยเพราะเจอพัฒนาชัยซึ่งไม่เคยเจอของแข็งแบบแกร่งแบบแท้ๆแล้วปะทะเบียดสีเสียดสีกันมากยกอย่างนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นผมชอบเพชรลุ่งขึ้นไปเป็นรองแน่แต่ว่ามีโอกาสพลิกมีโอกาสแซงชอบเพชรลุ่งครับครับผมส่วนผมเองนะฮะก็มองต่างจากพี่บิ๊กหน่อนะนะพัฒนาชัยเนี่ยยิ่งต่อยยิ่งแกร่งนะครับหรือว่าชายโทนนะก็เป็นประเภทเตะขาต่อยหมัดหลังๆนี่ก็อาวุธหนักแรงครับมีความมั่นใจมากขึ้นโดยเฉพาะในค่ายมวยวอลดชาของเสี่ยฟิวเนี่ยนะครับพอมีเพชรศิลามาเป็นแบบตัวนำแล้วคือแบบมาเห็นว่ามีประสบความสำเร็จมีเงินมีทองนะครับสร้างบ้านได้นะครับคือมาถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับผมว่าเพื่อนๆร่วมค่ายของเขาเนี่ยนะครับก็คิดว่าจะเอาแบบเป็นแบบอย่างนะครับเป็นแบบอย่างให้กับตัวเองนะครับในการประสบความสำเร็จเหมือนกันส่วนตัวผมมองว่าพัฒนาชัยสามารถที่จะผ่านทางด้านเพชรรุ่งสิทธิ์คูโนดไปได้นะครับเพชรรุ่งเนี่ยโดนตรงไหนก็จะกระจี้แล้วนะครับงวดก่อนเนี่ยโดนตัดลำตัวลนเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดก็แพ้น้องอีกนะครับผมดูว่าหนักๆแรงๆอย่างทางด้านพัฒนาชัยมีโอกาสที่จะคว้าชัยได้ครับครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูอีก1คู่เลยแล้วกันนะครับอีกคู่นึงเนี่ยต้องบอกว่าเคยเจอกันมาแล้วเนี่ย2ครั้งอัดกันมาแบบดุเดือดเลยทีเดียวนะครับเป็นการเจอกันระหว่างทางด้านวันมาริโอแก้วสมฤทธิ์นะหรือว่าวันมาริโอเพชรยินดีอะคาเดมี่เจอกับเสกสรรอายงยิมครับไปชมครับมันเป็นยังไงครับคู่นี้โอ้โหแหมเจอกันมา2ครั้งยังคาใจกันอยู่ครับมันต้องมีรีไฟท์ไฟท์ที่3ครั้งที่3ครับถึงแม้ว่า2ครั้งแรกเนี่ยเอ๊ะมวยคู่นี้จัดแก้มือกันได้ยังไงทั้งที่2ไฟท์แรกนี่ทางฝั่งของเสกสรรอาหยงยิมนั้นไม่เคยชนะเลยครับสถิติ2ไฟท์ที่ผ่านมาคือเสมอ1ไฟท์แล้วก็แพ้1ไฟท์ครับแต่ถ้าใครได้ดูทั้งไฟที่เสมอและไฟที่แพ้นั้นผู้แพ้อย่างเสกสรรนั้น โอ้โหทีมนักมวยไม่เท่าไหร่นักมวยพูดน้อยต่อยเจ็บต่อยซะจนวันมาริโอนั้นบอกหน้าตาบวมปูดหัวโนด้วยคนเข้าใจคิดว่าไปหม่งหินหาเห็ดอะไรไม่ใช่นะ โดนหมัด มาริโอนั่นนะโดนอาวุธคู่ต่อสู้นะครับก็เรียกว่าแพ้แบบหน้าชนะแบบคาใจทั้งสองไฟนะครับก็คือวันมาริโอเนี่ยมาชกในสายเพชรยินดีไม่เคยแพ้ใครแพ้ไฟล่าสุดอะนะชื่ออะไรนะไปขึ้นชั้นไปเจอมวยพริ้วๆอะปานเพชรอภิติศักดิ์นะครับไปเจอตัวใหญ่หน่อยแต่เจอกับเสกสรรอาหยงยิมแหมเหมือนวัวเคยขาไม้เคยขี่ถึงแม้ว่าจะชนะและเสมอกันมาแบบคาใจคู่ต่อสู้ก็ตามแต่เจอกันใหม่มวยเคยชกกันมาแล้วไม่เคยแพ้เนี่ยใจมันย่อมข่มกันอยู่แหมเหมือนใจฝรั่งข่มใจคนไทยอะไรประมาณนี้นะครับยังไงก็แล้วแต่ผมยังชอบมาริโอถึงแม้ว่าวงในนะวันมาริโอนี่ก็การฟิตซ้อมนี่ก็เหมือนนักมวยไทยคนหนึ่งเขาฟิตซ้อมมาตั้งแต่สมัยอยู่แก้วสำริดแล้วของคุณศรีเมืองอ่ะกระดูกมวยเนี่ยไม่ต่างจากคนไทยเลยรู้วิธีชกกับนักมวยไทยในเวทีมวยเมืองไทยอย่างไรนะครับก็ชกเวทีรังสิตก็ทรงนั้นชกในทรงเหมือนนักมวยไทยเปรียบเลยนะครับมวยที่ไม่เคยแพ้แล้วกำลังแบบไม่กลัวด้วยผมเชื่อว่าเขาไม่กลัวเสกสรรนะครับเจอกันใหม่น่าจะฉายหนังม้วนเดิมและน่าจะหายคาใจสักทีนะฮะนะวันมาริโอนะโหอลัมพบทมาแบบยิ่งใหญ่อลังการเลยนะสุดท้ายก็แหมดีไม่บอกว่าชอบเสกสรรนี่จบเลยนะแล้วไม่ใช่เสกสรรนะหยงยิ้มนะเสกสรรอขวัญเมืองโอ้แล้วคนละเรื่องเลยนะหลังจากนั้นก็ไม่ต้องมากันเลยนะครับเดี๋ยวให้คุณแชมเปี้ยนจัดการแทนนะส่วนผมเองนะครับนะผมก็ชอบไปที่ทางด้านวันมาริโอเหมือนกันนะครับดูเสกสรรเนี่ยต่อยแล้วเขาเรียกว่าความมั่นคงมาตรฐานเนี่ยมันเหมือนกับเดี๋ยวดีเดี๋ยวแย่เป็นมวยที่อาวุธหนักจริงนะครับนะต่อยหมัดดีเดินบู๊นะครับถูกใจแฟนมวยแต่เจอมวยหมัดยืนสู้เดินแลกด้วยกันเนี่ยอย่างวันมาริโอเนี่ยแล้ววันมาริโอเนี่ยมีเขาเรียกว่าจังหวะความเก่าด้วยที่ไม่ต่างจากนักมวยชาวไทยเลยนะครับผมก็มองเหมือนพี่พิงหนอนะฮะชอบที่วันมาริโอเพชรยินดีอะคาเดมี่นะฮะโอ้คู่นี้นี่เราเห็นตรงกันนะนะครับแหมก็จริงๆคู่นี้เนี่ยผมอยากจะให้แฟนมวยได้ติดตามนะเพราะว่าคือต่อยกันเนี่ยสนุกแน่ๆนะประเภทคือถอยหลังหกล้มอ่ะนะครับเดินลุยเดินสู้ด้วยกันทั้งคู่นะครับแล้วก็วันมาริโอนี่ออกบุญมวยไทยครบเครื่องนะคือจังหวะที่เซียนเขาจะเชียร์ยก3ยก4อาจจะมีปล้ำวงในบ้างแต่ถ้าวงนอกเนี่ยเขาเป็นคนที่ออกวุฒครบเครื่องหมัดเท้าเข่าศอกออกครบและเห็นว่าไฟนี้เขาเสริมหมัดด้วยนะน่าสนใจน่าสนุกนะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยก็คาใจกันมาไปดูอีก1คู่นะครับสำหรับในคู่เอกในช่วงที่2นะครับในศึกมวยมันวันศุกร์นะครับเป็นการเจอกันของสิริมงคลสิทธิ์หม้อน้ำจะเจอกับยอดเสกสรรรถสวยจากเจสายพิวครับไปชมเลยอ
แหมคู่นี้เป็นยังไงครับดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยโอ้โหน่าลุ้นน่าเชียร์ทั้งคู่เลยเป็นไงบ้างครับคู่นี้ครับก็เป็นมวยเด็กดาวรุ่งของทีมงานเพียงดีเอาไว้ชกสร้างกระดูกนะชกในช่วงหลังก็มีการถ่ายทอดสดทางออนไลน์ก็ใครที่เน็ตโดนตัดก็เติมเงินเตรียมรอชมได้นะครับสิริมงคลสิทธิ์หม้อน้ำกับเสกยอดเสกสรรจัดจัดเจดรถสวยสายพิ้วโอ้โหสลับกันแล้วนะฮะสลับกันเลยนะจัดเจดถ้าฟังอยู่ทอนให้มันสั้นๆหน่อยก็ดีนะจะพยายามเรียกให้มันติดปากแล้วกันนะฮะรถสวยจัดเจดสายพิ้วผมชอบสายพิ้วเนี่ยแต่ทั้งมวยส่วนใหญ่ชกแล้วมักจะสายต่ำนะสายย่อสายล้นทุกดีเลยนะสายย่อสายต่ำในวงการมวยนี่คืออะไรคืออะไรคุณกุ้ยคือมันไม่ครบยกนั่นเองนะไม่ครบยกนะโดนบ้างไม่โดนบ้างอะไรเงี้ยโดนไม่โดนก็หล่นเหรออ่านะครับโดนจะชกโดนหน้าคนไงตั้งใจจะต่อยหน้าคนแต่ไปโดนลมตีหน้าแพ้ไปเลยโอ้โหจ่าเจดนะโอ้โหเจอมวยอย่างนี้นี่มวยเลี้ยงข้าวเป็นลมเลยเดี๋ยวจ่าเจดฟังอยู่แบบเดี๋ยวไม่สนับสนุนรายการเรานะเพราะจ่าเจดฟังอยู่จังหวะฝีมือสไตล์การชกคล้ายกันมวยเด็กที่ครบเครื่องอ่ะวงนอกวงในได้หมดแต่ว่าเห็นรูปร่างเนี่ยผมชอบยอดเสกสรรนะฮะจ่าเจดใส่คริ้วโอ้โหนานๆจะเชียร์มวยจ่าเจดสักทีครับนะครับอุตส่าห์แบบอาจจะต้นๆอาจจะแซวนะสุดท้ายแล้วรักเหมือนเดิมยังรักจ่าเจดเหมือนเดิมนักมวยแพ้เป็นพระมาบวชเข้าวัดไปหลายองค์แล้วนะครับยอดเสกสรรน่าจะเป็นมวยเงินเดือนที่เลี้ยงค่ายเป็นรายต่อรายที่สองต่อจากใครนะมวยที่ชื่ออีสานใต้อะเชฟบุญธรรมเดิมครับผมที่เขาทำจนชนะรวดยอดเสกสรรน่าจะเป็นอีกรายหนึ่งที่น่าจะเดินรอยตามเพื่อนร่วมค่ายผมชอบยอดเสกสรรครับนะส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ไม่อาจที่จะต้านทานนะครับความสวยความพริ้วนะของค่ายรถสวยจัดเจนได้เหมือนกันนะเพราะว่าผมดูสถิติแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่าช่วงหลังเนี่ยน็อกมารวดแล้ว3ไฟนะนะครับจะไปแซวเขาอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ของดีก็มีนะครับคือค่ายนึงเนี่ยก็ต้องมีมวยดีบ้างนะไม่ดีบ้างนะครับก็ปะปนกันไปก็ตามแล้วแต่เกรดมวยนะครับผมดูแล้วนะครับนะทางด้านยอดเสกสรรเนี่ยนะครับน่าติดตามทีเดียวนะครับฟอร์มเนี่ยกำลังสดแรงเลยทีเดียวนะครับนะก็เหมือนเดิมเลยนะว่าเราเนี่ยในรายการมวยมันสุกเนี่ยนะครับก็มีเหมือนกัน2คู่แล้วก็ไม่เหมือนกันเนี่ย1คู่ด้วยกันคู่นี้หม้อน้ำมีสิทธิ์แตกได้นะนะครับสิทธิ์หม้อน้ำไงสิทธิ์หม้อน้ำนะครับนะครับลุ้นกันพรุ่งนี้เนี่ยเราก็หวังนะครับว่าในศึกเพชรยินดีเองเนี่ยนะครับก็จะไม่มีปัญหาของเรื่องการชั่งน้ำหนักนะแล้วก็คือนักมวยมีแอบไปเล่นสงกรานต์ไหมพี่ว่ามีไหมก็มีบ้างนะครับนะอาจจะสาดกันเองไงบางทีเนี่ยโดนน้ำนักมวยเนี่ยโดนแค่น้ำละอองน้ำเนี่ยน้ำหนักขึ้นได้นะพี่นะน้ำหนักขึ้นได้นะอ่ะก็ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับไปติดตามกันในศึกมวยมันวันศุกร์นะครับช่วงหน้าแน่นอนหรือว่าหลายคนเนี่ยเฝ้ารออยู่รายการใหญ่นะครับในศึกพิทักษ์ธรรมบวกสสมหมายที่พะเยานะครับเดี๋ยวเรามาพรีวิวกันมาดูคู่มวยกันอัปเดตกันนะครับนะว่าเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้พักสักครู่ครับกลับเข้าสู่ยกที่3นะครับของรายการมวยไทยสแตนนะครับ2ยกที่ผ่านมาเนี่ยก็เต็มอิ่มกับการพรีวิวมวยทั้งศึกเพชรยินดีนะครับแล้วก็ศึกมวยมันสุกกันนะครับนะก็ช่วงนี้เนี่ยการกลับมาจัดมวยนะครับก็เริ่มที่จะมีความคึกคักมากขึ้นนะครับทั้งในเมืองกรุงทั้งในต่างจังหวัดนะครับแล้วก็เบรกนี้เนี่ยเราจะพูดถึงศึกใหญ่นะครับศึกพิทักษ์ธรรมบวกสสมหมายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณสมหมายสกุลเมตตาเนี่ยเขามีรายการมวยประจำของเขาด้วยใช่ไหมครับก็ตอนนี้รายการมวยก็เริ่มเข้าที่เข้าทางนะในทุกศึกทุกโปรโมชั่นนะครับอย่างคุณสมหมายเองก็ตอนนี้มีจัดประจำทุกวันพุธนะครับก็ติดตามชมกันได้แต่นอกจากจัดประจำทุกวันพุธด้วยคู่มวยเขาพยายามคัดสรรคู่มวยเด่นๆดังๆคู่มวยแม่เหล็กที่แฟนมวยสนใจขณะเดียวกันก็ยังมีแผนการที่จะไปจัดนัดสัญจรนัดเฉพาะกิจตามต่างจังหวัดก็อย่างเช่นรายการนี้นะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นรายการใหญ่จริงๆนะครับศึกพิทักษ์ธรรมบวกสสมหมายที่จังหวัดพะเยาส่วนคู่มวยจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปชมกันเลยครับสำหรับคู่มวยในศึกใหญ่ศึกพิทักษ์ธรรมบวกสสมหมายนะครับในวันเสาร์ที่16เมษายนนี้นะครับ
คู่ที่1มงคลแจ้วสอสมหมายเจอกับฝนพันล้าน PK แสนชัยมวยไทยยิมเพชรสุขุมวิทบอยบางนาเจอกับเพชรพังงันทีเด็ด99ศิวกรเกียรติเจริญชัยพบกับเพอร์คิวริสวอร์จักรวุฒิเพชรมหาชนจิตเมืองนนท์พบกับประตักเทพปากบางค้าข้าวครับต่อกันด้วยก้องธรณีสอสมหมายปะทะกับคมประตักออดชริยะกุหลาบดำสอจอเปียกอุทัยใส่กับเพชรมณีพอหลักบุญยอดเหล็กเพชรออัจฉริยะปะทะกับก้าวหน้าอพิมลศรีและก็คู่เอกคู่ไฮไลท์ของรายการครับแสงมณีสอกาแฟมวยไทยพบกับลำน้ำมูลเล็กออัจฉริยะนี่คือส่วนหนึ่งของคู่มวยนะครับในศึกใหญ่ที่คว้านพะเยาเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในรายการนะก็ยังมีคู่มวยเนี่ยมากมายทีเดียวนะครับทั้งดาวรุ่งดาวดังเนี่ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรามี3คู่นะครับที่จะมาพรีวิวให้กับแฟนมวยได้รับชมกันนะครับไปดูที่คู่ที่1ก่อนเลยครับนะฮะคู่นี้นี่แชมป์ชนอดีตแชมป์นะครับเป็นการเจอระหว่างเพชรสุขุมวิทนะครับปะทะเพชรพังงันครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปชมกันครับนี่คือแชมป์ราชดำเนินคนล่าสุดนะครับก็คือเพชรสุขุมวิทนะพี่ก็เพิ่งได้แชมป์ไปขณะที่เพชรพังงันเนี่ยก็ผ่านการเป็นแชมป์เวทีมวยราชดำเนินมาด้วยกันด้วยคู่นี้น่าจะคนละรุ่นนะครับน่าจะคนละรุ่นแต่ว่าคู่นี้เป็นยังไงบ้างครับพี่โอ้โหคู่นี้น่าจะเข่ากันมันนะเรียกว่าก็เป็นนักมวยปากใต้ด้วยกันทั้งคู่นะนะครับเพชรสุขุมวิทกับเพชรพังงันทีเด็ด99นะครับเพชรสุขุมวิทนี่แน่นอนว่าช่วงนี้กำลังขาขึ้นนะครับไม่ถึงกับขายหน้าขาขายหน้าผากนะขาไม่ขายหน้าผากนะไม่ขายไม่ขายครับขาขึ้นนะครับกำลังอยากโชว์อยากฉายแสงอ่ะนะครับกำลังรอรายการชกอยู่แล้วก็ได้รายการสมใจเดิมทีนั้นที่ว่าไม่ได้เจอเพชรพังงันแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนจนกระทั่งมาเจอเพชรพังงันก็ถือว่าเป็นคู่มวยที่เหมาะสมลงตัวนะเป็นมวยจังหวะฟิล์มสไตล์การชกใกล้เคียงกันนะครับเข่าในแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับเพชรพังงันได้ลูกเก๋าปกติผมจะชอบมวยเก๋าแต่วันนี้ขอย้ายข้างอยากกินของสดซะแล้วนะครับออกไปที่เพชรสุขุมวิทหรือเลยาปออ่อนนุชนะครับซึ่งกำลังขาขึ้นแล้วก็กำลังสดห้าวหาญเต็มที่ครับผมนะส่วนตัวผมเองเนี่ยนะครับเพชรตัดเพชรนะเพชรสุขุมวิทนะฮะเจอกับเพชรพังงันเนี่ยนะครับผมเองก็ชอบไปที่เพชรสุขุมวิทเหมือนกันนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยโชว์ฟอร์มไว้อย่างแข็งแกร่งเลยนะครับเข่าเจอเข่าเนี่ยแน่นอนเลยว่าใส่กันไฟแลบแน่ชอบมวยที่ร่างกายดีกว่าอย่างทางด้านเพชรสุขุมวิทครับไปดูกันที่คู่ที่2กันเลยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าน่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะครับเป็นดาวรุ่งนะฮะแล้วก็กำลังจะคือกำลังใกล้จะเป็นดาวดังแล้วนะฮะแต่ว่าเป็นมวยเกรด A แน่นอนครับเป็นการเจอระหว่างเฮอร์คิวลิสวอจักรวุฒินะครับเจอกับศิวกรเกียรติเจริญชัยไปชมครับเป็นไงพี่คู่นี้ดามี่แมตช์แดนใต้อีกแล้วแต่ว่าไปต่อยกันที่ภาคเหนือนะภาคเหนือนะครับคู่นี้เป็นไงครับก็เปลี่ยนบรรยากาศจากกินสตอเป็นไปกินสตรอเบอรี่บ้าง นะครับเจอกันพิกัด140ปอนด์ครับทั้งคู่นั้นเก่งมาแต่ตั้งแต่สมัยเป็นไอ้หนูตัวน้อยๆพิกัด100กว่าปอนด์ด้วยกันทั้งคู่ครับเฮอร์คิวลิสนั้นก็เป็นดีกรีแชมป์ราชดำเนินนะฮะแชมป์รุ่นเล็กของราชดำเนินขนาดศิวกรนั้นอดีตแชมป์วิกฤตศรีนะครับจังหวะฝีมือความเก๋าเนี่ยกระดูกมวยเนี่ยได้เปรียบแต่ว่ารูปร่างมันมีแบบข้อที่แบบอาจจะแบบยังไม่มั่นใจนักในถ้าใครที่จะเชียร์ศิวกรก็คือครับรูปร่างที่ค่อนข้างจะเสียเปรียบครับเฮอร์คิวลิสแล้วก็ได้ชกในเวทธรรมชาติด้วยธรรมชาติที่ว่านี่คือเวทธรรมชาติของเฮอร์คิวลิสนะใหญ่บึ้มเลยใหญ่บึ้มตัวใหญ่คือได้ทั้งน้ำหนักได้ทั้งรูปร่างครับจังหวะฝีมือถึงแม้ว่าเฮอร์คิวลิสจะเป็นรองศิวกรก็จริงแต่ว่าเบียดกันไปปลายแทงกันทีต่อทีแทงแล้วเห็นไงครับกระซู้กันทีต่อทีโอ้โหเลือดตาแทบกระเด็นนะครับเพราะนั้นผมชอบไปที่เฮอร์คิวลิสแทงแล้วชัดเจนกว่านะฮะแทงแล้วเห็นนะแทงแล้วชัดเจนอย่างนี้เนี่ยนะก็ต้องไปที่ทางด้านเฮอร์คิวลิสนะสำหรับผมเองเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าคล้ายๆกับทางพี่บิ๊กหน่อบอกนะศิวกรเนี่ยนะครับเสียเปรียบทุกอย่างเลยนะก็มีในเรื่องของความเร็วแล้วก็จังหวะฝีมือเนี่ยที่ดูจะดีกว่าเฮอร์คิวลิสเนี่ยถ้าได้ต่อยน้ำหนักตัวเองแล้วเนี่ยผมมองว่าใครก็สู้แกยากเพราะว่าสูงจริง
187ซมนะนี่คือส่วนสูงแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาพึ่งที่จะได้ลองแชมป์มวยรอบมาไงนะอาจจะอยากที่จะกลับมากู้ชื่อของตัวเองให้ได้เร็วขึ้นนะครับส่วนตัวผมก็ชอบไปที่ทางด้านเฮอร์คิวลิสนะครับเข่าเหนียวๆนะครับรูปร่างสูงๆต่อยยากๆเนี่ยโอ้โหมันน่าเชียร์จริงๆครับพี่แล้วก็ไปปิดท้ายเบรกนี้นะครับกันด้วยอีก1คู่ครับเราไปดูมวยที่กำลังที่จะเป็นดาวรุ่งก้าวสู่ดาวดังคู่นี้นะครับเป็นการเจอของดาวดังปะทะดาวดังเลยครับเป็นการเจอระหว่างประตักเทพปากบางค้าข้าวนะครับเจอกับเพชรมหาชนจิตเมืองนนท์ไปชมครับคู่นี้เป็นไงครับเห็นว่าแคล้วคลาดกันมาเนี่ยสองรอบแล้วประกบแล้วก็เปลี่ยนถอนสุดท้ายแล้วคู่กันแล้วไม่แคล้วกันยังไงก็ต้องเจอกันอยู่ดีแล้วเจอกันช่วงเจอกันในวันเสาร์เนี่ยเจอพิกัด139ปอนด์ด้วยโอ้ใหญ่กันนะใหญ่ถึงแม้ว่าจะเป็นพิกัดใหญ่ก็ตามแต่ว่าเป็นพิกัดที่เพชรมหาชนนั้นไม่เสียเปรียบเพชรมหาชนไฟที่แล้วแพ้บางสันมาใช่ไหมโอ้แต่ต่อยกันมันมากนะพี่นะเรียกว่าแพ้แล้วก็ถึงแพ้แต่ได้ใจแฟนมวยทั้งคู่นะครับเพราะว่าเขาออกข่าวตั้งแต่ก่อนชกแล้วว่าเพชรมหาชนนะครับว่าการชกกับบางสันนั้นเขาชกให้เต็มที่เต็มที่ในที่นี้หมายความว่าอะไรบางสันอ่านแล้วสะดุ้งนะครับคือผมจะทุบผมจะแบบล่อบางสันให้น่วมเลยนะครับก็คือบางสันบอกมันยังไงก็คือเพื่อเป็นการให้เกียรตินะครับเพราะว่าบนเวทีนั้นต้องเต็มที่เราทำหน้าที่ของตัวเองไม่ว่าแพ้ชนะอีกเรื่องนึงพอผลแพ้ชนะออกมาแล้วเนี่ยทั้งคู่ลงมากอดกันแสดงความดูกันแลกลิ้นกันไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเคลิ้มที่เพชรมหาชนของเราได้นะครับก็ไปไม่เป็นเลยเจอแลกลิ้นอย่างนี้นะครับก็เพชรมหาชนโชคพิกัด139ปอนด์เนี่ยไม่ได้เสียเปรียบประตักเทพนะประตักเทพจังหวะฝีมือความเก๋าอะไรเนี่ยอาจจะลูก IQ อ่ะจังหวะฝีมือพอกันแต่เพชรมหาชนได้เปรียบที่ลูกบู๊แต่ถ้า IQ มวยเนี่ยประตักเทพอาจจะเหนือกว่านะแล้วดูว่าเหนือกว่าชัดด้วยแต่ว่าชกเวทีต่างจังหวัดไงอย่าลืมว่าเวทีต่างจังหวัดแล้วก็คนดูก็คือชาวบ้านชาวพะเยาแล้วก็ชาวเหนือที่อยู่ละแวกนั้นแล้วยังมีแฟนมวยเข้าไปร่วมสมทบด้วยนะครับถ้าเพชรมหาชนทำได้แล้วเสียงเชียร์กระหึ่มมันก็มีโอกาสพลิกและโดยเฉพาะยิ่งอันนี้เกี่ยวกันหรือเปล่าไม่รู้ก็คือเห็นว่าเพชรมหาชนนั้นมีโอกาสที่จะชกช่องเจ็ดสีได้แล้วหลังจากที่ประกายเพชรแกชื่ออะไรนะตั้งคำเดียวอะไรเนี่ยตั้งคำเดียวตั้งคำเดียวนะครับประกายเพชรมีโอกาสได้ชกช่องเจ็ดแล้วแล้วก็คิวต่อไปคาดว่าน่าเป็นเพชรมหาชนเพราะงั้นกำลังใจดีซึ่งไม่เกี่ยวข้องนะคือนักมวยฝ่ายฝันใหญ่ชกช่องเจ็ดถ้าเราชนะนี่ไม่แน่นะเฮียชุนจัดขึ้นรายการช่องเจ็ดสมความปรารถนาสักทีเพราะงั้นผมชอบเพชรมหาชนครับครับสำหรับผมเองเนี่ยนะครับงวดก่อนเนี่ยที่ทางด้านประตักเทพเนี่ยจริงๆเขามีรายการกับศึกสอสมหมายพิทักษ์ธรรมบอกสอสมหมายงวดก่อนเหมือนกันนะแต่ว่านะครับวันไม่ครบขาดแค่วันเดียวเองผมเนี่ยตอนนั้นก็ทำงานอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะได้เจอกับประตักเทพเนี่ยโหแกบ่นแบบยับเลยอ่ะบอกว่าใครไปรายงานนะผมอยากต่อยร่างกายผมไม่เป็นอะไรเลยแต่ว่าก็ตามกฎนะครับของการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับก็จำเป็นที่จะต้องตามปฏิบัติตามกฎนะส่วนตัวผมนะครับชอบไปที่ประตักเทพนะคิดว่ามวยเนี่ยอั้นมานะอยากที่จะเอาคืนแล้วนะครับอยากที่จะต่อยอยากจะโชว์นะครับผมเชื่อว่าทางด้านประตักเทพน่าจะชนะทางด้านเพชรมหาชนไปได้นะครับนะนี่คือ3คู่นะครับที่เราหยิบมาพรีวิวกันนะครับนี่แค่3คู่นะเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยนะครับในอีก3คู่หลังเนี่ยพลาดไม่ได้เหมือนกันนะครับในศึกพิทักษ์ธรรมบุกสอสมหมายนะครับเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่นะครับแล้วก็สมการรอคอยทีเดียวครับแฟนมวยครับนะอีก3คู่เนี่ยเดี๋ยวเรามาชมกันในเบรกยกหน้านะครับยก4นะครับนะจะเป็นคู่ไหนบ้างเดี๋ยวเราชมกันครับช่วงนี้นะครับไปพักกันครู่เดียวครับกลับเข้าสู่ยกสุดท้ายนะครับ The Final Round นะครับของรายการมวยไทยสแตนนะครับช่วงที่แล้วเนี่ยเราพรีวิวกันไปจัดเต็มเลยครับ3คู่แต่จริงๆเนี่ยก็เพิ่งเป็นน้ำจิ้มเท่านั้นเองเพราะว่าอีก4คู่ที่เราจะพรีวิวกันเนี่ยเรียกได้ว่าแยกออกไปเนี่ยเป็นคู่เอกได้ทุกคู่เลยนะพี่นะครับใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าคู่แรกเนี่ยเราได้หยิบคู่ของก้องธรณีสสมหมายนะครับเจอกับคมประตักอ.อัจฉริยะนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมครับ
เป็นยังไงครับคู่นี้ครับฝีมือประทับฝีมือครับก็เป็นก้องธรณีสสมหมายอืมปัจจุบันเป็นแชมป์นี่แชมป์ไลท์เวทป่ะครับไลท์เวทไลท์เวทของสนามมวยเวทีราชดำเนินครับเอ๊ะแต่ว่าไฟนี้ชกพิกัด131ปอนด์เหรอฮะจริงๆเนี่ยเขาทำน้ำหนักได้เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาต่อยมวยรอบเนี่ยนะครับน้ำหนักก็พุ่งไปเกือบ140นะแล้วก็ค่อยๆทำลงมาทำมาผมว่า131 130ต้นๆเนี่ยถือว่าเป็นน้ำหนักที่ดีของก้องธรณีแล้วครับครับก็อืมก็เรียกว่าจริงๆแล้วเป็นน้ำหนักธรรมชาติของนักมวยนะครับ131ปอนด์แต่ทีนี้ว่าเขาเป็นแชมป์135ปอนด์เนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรมั้ยนะก็ไม่ก็ถ้าไม่โดนน็อกก็ไม่เป็นไรฮะกรณีเดียวนั้นที่เขาจะโดนปลดออกจากแชมป์ก็คือครับต้องโดนน็อกลงมานะครับพี่ไผ่ฟังอยู่ก็คงบอกว่าไม่มีทางนะครับเพราะว่าฟิตมาดีช่วงนี้เขากลับมาชนะหลายไฟแล้วด้วยนะหลังจากที่มีช่วงที่ดาวอยู่ช่วงนึงอ่ะที่ว่าแพ้แล้วแพ้อีกจนนักมวยแบบบ่นท้อใจอ่ะนะครับแต่ช่วงหลังกลับมาชนะแล้วได้เข็มขัดแชมป์ด้วยกำลังใจอะไรสภาพจิตใจมันดีขึ้นแล้วก็โชว์ฟอร์มดีขึ้นแต่ว่าคู่ต่อสู้เขาสิคมประตักเนี่ยเป็นมวยจังหวะฝีมือที่แบบชกยากเหมือนกันนะจุกจิกทั้งคู่เนี่ยเรียกว่ามีลูกของลูกเตะก้านคอนะครับที่ถือว่าเป็นไม้เด็ดเลยจังหวะออกแข้งยาวๆเนี่ยนะครับนะสมัยที่คมประตักเนี่ยเป็นแหลมคมเนี่ยแหลมคมหมู่บ้านศรีรักษ์นี่ก็เตะก้านคอดีนะครับนะแล้วก็ก้องธรณีนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันพี่มนอมองไงครับคู่นี้นานๆจะเห็นมวยที่ผมเชื่อว่าวงในไม่ค่อยเน้นวงนอกออกอาวุธสวยงามแลกกันทีต่อทีเนี่ยผมยังเชื่อยังชอบมวยเจ้าถิ่นนะมวยคนจัดนะครับชอบพี่ไผ่ก้องธรณีนะครับกระดูกจังหวะฝีมืออะไรอาจจะเป็นรอง IQ จะเป็นรองแต่ผมเชื่อว่ายืนระยะได้เนี่ยไปปลายอาจจะแซงได้ผมชอบก้องธรณีครับครับแข้งกับแข้งเนี่ยสาดกันนะครับอัดกันสนุกแน่นอนนะครับชิงจังหวะกันส่วนตัวผมเองผมก็ชอบไปที่เจ้าถิ่นอย่างก้องธรณีเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นมวยพะเยาเลยมั้งนะเป็นมวยแถวๆนั้นเลยอ่ะนะเป็นบ้านเขาเลยนะครับก็น่าเชียร์จริงๆครับสำหรับทางด้านก้องธรณีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่คู่ต่อมาเลยครับนะก็ต้องบอกว่าเด็ดเลยทีเดียวนะครับซ้ายอุกกาบาตนะครับกุหลาบดำสจ.เปี๊ยกอุทัยเจอกับเพชรมณีพรหลักบุญครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันครับเกิดคำถามเลยทีเดียวนะพี่ว่ากุหลาบดำจะต่อยหล่นไหมครับคู่นี้เป็นไงบ้างครับแน่นอนว่ากุหลาบดำมวยหมัดแม่กุหลาบดำหล่นต่อยคู่ต่อสู้หล่นหรือตัวเองหล่นยังไม่รู้เลยนะ เพราะว่าคู่ต่อสู้นี่ไม่ธรรมดาเพชรมณีชื่ออาจจะเป็นรองแต่ใครดูเขาชกเนี่ยเพชรมณีก็คล้ายๆกับคมประตักเมื่อสักครู่นี้เป็นมวยจังหวะฝีมือที่ชกยากนะครับใครที่ไม่ได้ดูมวยรอบยูสุอ่ะคือเขาแพ้พี่แค่กับเพชรธงชัยมามั้งแล้วก็ทีเดียวได้ที่3ไปเลยแพ้ครั้งเดียวในรอบหล่นไปอยู่ที่3เลยนะครับโดยฝีมือแล้วเนี่ยเหนือกว่ากุหลาบดำเยอะแล้วกุหลาบดำช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่าเขาเหลือตำหมัดอย่างเดียวนะเหลือตำหมัดกับหัวใจแต่ถ้าโดนตำจังๆเนี่ยเห็นมาหลายครั้งแล้วไม่ว่าจะเป็นการไปชกมวยสากลเองก็ตามหรือชกมวยไทยในวันแชมเปี้ยนชิพเองก็ตามนะครับโดนแล้วไปเหมือนกันกุหลาบดำคือต่อยเขาได้ตัวเองโดนก็ร่วงเหมือนกันครับโบกมือลาแบบไปไม่ลามาไม่ไหวเหมือนกันนะครับเพราะนั้นจังหวะฝีมือเนี่ยเพชรมณีกินแน่ครับแต่อาจจะแถมพ่วงด้วยว่าถ้าการชกเกิดไม่ครบยกเนี่ยโอกาสที่เพชรมณีจะชนะแบบไม่ครบยกก็มีเหมือนกันเอาการที่อาวุธคมแม่นครับแล้วก็เฉียบขาดกว่าเพราะงั้น2ประตูรูหน้าต่างที่ผมจะออกก็คือฮะเพชรมณีชนะแน่ทั้งคะแนนและน็อกโอ้โหนี่คือการฟันธงนะของคนที่มีประสบการณ์สูงอย่างพี่บิ๊กหนอนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยมองว่าเพชรมณีเนี่ยตัวเล็กกว่านะครับกุหลาบดำเนี่ยก็ไฟนี้น่าจะได้เจอกับคู่ชกที่เขาสูงกว่าแล้วแต่ว่ามันก็ไม่เสมอไปว่างวดก่อนเนี่ยกุหลาบดำเจอกับยอดเหล็กเพชรก็หล่นเหมือนกันนะยอดเหล็กเพชรได้ตัวนิดเดียวนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าทางด้านเพชรมณีเนี่ยไม่น่าจะหนักแรงเท่ากุหลาบไม่น่าจะหนักแรงเท่ากับยอดเหล็กเพชรนะฮะคู่ชกที่ผ่านมาของกุหลาบดำนะส่วนตัวมองว่าซ้ายอุกกาบาตนะน่าจะแผงฤทธิ์ครับผมชอบไปที่ทางด้านกุหลาบดำครับนะคู่นี้ก็เห็นต่างกันไปนะครับไปดูคู่ต่อไปเลยครับโอ้โหคู่นี้นี่ต้องบอกว่าเจอกันมาเนี่ยไม่เคยฉีกคู่เลยนะครับ3ไฟลวดไฟนี้ไฟที่4ครับเป็นการเจอของยอดเหล็กเพชรอ.อัจฉริยะนะครับจะเจอกับก้าวหน้าอ.พิมลศรีไปชมกันครับมันเป็นเพราะอะไรพี่ทำไม3ไฟเนี่ยนะครับยังต้องมีไฟที่4แบบติดต่อกันเลยก็แน่นอนว่าจะเกิดไฟต่อมาได้นั่นแสดงเห็นว่าไม่ว่าไฟที่มันผ่านมาไม่ว่าจะแพ้ชนะครับมันคาใจความจริงมวยจบกันด้วยการคาใจนักมวยโปรโมเตอร์อาจจะเฉยๆนะครับแต่ถ้าลองคาใจแฟนมวยเมื่อไหร่เนี่ยโปรโมเตอร์มีปฏิกิริยาทันทีพร้อมที่จะ
ตอบสนองให้ทันทีแล้วมวยคู่นี้ก็เช่นกันชกกันกี่ครั้งก็สนุกดูเดือดทุกไฟท์นะครับแล้วก็แหมมันก็ผู้แพ้เองก็หรือว่าผู้ที่ไม่ได้รับชัยชนะก็อาจจะแบบขออีกไฟท์ได้ไหมขออีกไฟท์ได้ไหมนี่คือที่มาของการเจอกันเป็นครั้งที่4แล้วใช่ไหมครับนะครับสถิติก่อนหน้านั้น3ครั้งคุณกุ้ยมีข้อมูลไหมก็เป็นทางด้านก้าวหน้านะครับที่เป็นฝ่ายชนะ2ครั้งแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็เสมอกันมาแบบโอ้โหคาใจกันสุดๆเลยนะครับยอดเหล็กเพชรเองเนี่ยก็คาใจนะครับเขาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเนี่ยก็บอกว่าไฟนี้เนี่ยคือไฟที่แล้วเนี่ยเขาก็ทำได้ดีแหละดีที่สุดในการเจอกันแต่ว่าเขาจะทำให้ดีกว่าเดิมนะครับนะในการเจอกันภาค4เขาบอกว่าอาวุธที่สำคัญของก้าวหน้าเนี่ยนอกจากที่จะมีแข้งอาวุธความพริ้วเนี่ยเขาบอกเขากลัวในเรื่องศอกของก้าวหน้าด้วยพี่วิกเนาะมองว่ายังไงครับก็เนี่ยครับด้วยความหลากหลายของก้าวหน้าเป็นมวยที่อาวุธเยอะจุกจิกครับขนาดที่ยอดเหล็กเพชรเราก็เห็นอยู่ว่าเขาชกทรงเดียวเลยคือเดินเข้าหาดุยๆเลยถ้าเป็นคนนี่ก็น่าครบนะครับเป็นคนตรงนะครับเดินผ่านไปเนี่ยเจอเสาไฟฟ้าไม่มีหลบอะเสาไฟฟ้าต้องหลบนักมวยอะเพราะแกเดินอย่างเดียวเลยเดินตรงอย่างเดียวเลยแล้วเดินชนเดินปะทะอย่างเดียวแต่ว่าก้าวหน้ามีลูกออกซ้ายออกขวาแข้งซ้ายแข้งขวาแล้วมีศอกด้วยนะครับผมกลัวว่ายอดเหล็กเพชรเดิน45ไปโดนคมศอกเข้าแล้วก็ไปเจอเมืองหนาวแล้วโอ้โหเจออากาศเย็นๆเจอศอกเลือดไหลไม่ออกเลยโอ้โหแหมมันแสบมันเจ็บเหมือนกันนะนะครับก็ไฟนี้นะชกกันทั้งคู่ผมเชื่อว่าทั้งคู่ยังชกกันสนุกดูเดือดเหมือนเดิมแต่ผลการแข่งขันน่าจะออกไปที่ก้าวหน้าอีกครั้งหนึ่งนะชนะคะแนนหรือว่าอาจจะชนะแตกอะไรก็ตามแต่เป็นไปอย่างสนุกดูเดือดครับครับสำหรับผมเองเนี่ยมองว่าไฟที่3ที่ผ่านมาเนี่ยมันคู่ขี้มากเลยนะ4ยกเนี่ยดูว่ายอดเหล็กเพชรเนี่ยชนะเยอะแต่ว่าพอขึ้นยก5เนี่ยแกไปตัดสินใจถอยไงทำให้เป็นจังหวะของก้าวหน้าเนี่ยโหสาดแข้งนะครับแล้วก็ออกอาวุธได้มากนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่ายอดเหล็กเพชรสามารถที่จะรักษามาตรฐานอย่างไฟที่แล้วได้แล้วก็สามารถที่จะคุมเกมได้นะผมดูว่าก็มีโอกาสที่จะตีไข่แตกได้เหมือนกันครับชอบไปที่ยอดเหล็กเพชรครับคู่นี้เนี่ยเราเห็นต่างกันนะครับแล้วก็ยังเหลืออีก1คู่ครับคู่นี้เนี่ยโอ้โหไม่ดูไม่ได้ไม่ว่าจะดึกขนาดไหนนะครับแฟนมวยยังไงก็ต้องดูให้ได้นะครับเป็นการเจอกันระหว่างทางด้านแสงมณีสกับแฟนมวยไทยนะครับเจอกับลำน้ำมูลเล็กออัจฉริยะครับพรีวิวเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมครับยอดมวยรุ่นพี่ปะทะยอดมวยรุ่นน้องพี่ยอดมวยปะทะยอดมวยครับแม่แล้วก็ยอดมวยอาจจะได้ดับเบิลยอดมวยด้วยครับก็ต้องรอลุ้นกันนะครับมวยคู่นี้อย่างที่ว่ายอดมวยปะทะยอดมวยใช่ฮะพบกันที่พิกัดที่ลงตัวทั้งคู่โอเคฝ่ายหนึ่งลดลงมาหน่อยอีกฝ่ายหนึ่งก็เพิ่มทำน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาหน่อยที่พิกัด136ปอนด์นะครับมวยคู่นี้ลำน้ำมูลเล็กช่วงหลังนั้นฟอร์มสดครับแสงมณีเหมือนกับว่าเป็นนักมวยที่แพ้ชนะแฟนมวยไม่สนละนะครับแฟนมวยก็ยังดูอยู่สามารถที่จะมีรายการชกสม่ำเสมอได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แต่ว่าการที่เขากลับมาชนะไฟล่าสุดเนี่ยมันส่งผลต่อในเรื่องของสภาพจิตใจและกำลังใจอยู่เหมือนกันนะครับผมเชื่อว่าแสงมณีชนะกลับมาชนะล่าสุดเนี่ยเขาเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้แล้วเรียกความมั่นใจกลับมาได้เยอะเลยขนาดที่ลำน้ำมูลเล็กซะอีกผมเชื่อว่าเขายังมีลูกภาวะผวังลูกกังวลในบางจุดซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องคู่ชกนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันที่22เนี่ยเขาจะไปลุ้นรางวัลยอดมวยของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยครับซึ่งยังไม่รู้ว่าผลจะออกหัวหรือก้อยฮะถ้าดันพะวงแล้วเกิดเอามาติดมาขึ้นอยู่บนวงเวทีด้วยเนี่ยชกแล้วก็ไม่อยู่กับเกมอ่ะไม่ดีแน่แสงมณีแน่เพราะงั้นแสงมณีอาจจะใช้จังหวะเนี่ยในการพิชิตชัยยอดมวยคนล่าสุดผมเชื่อว่าแสงมณีมีโอกาสพลิกชนะได้ครับครับผมนะสำหรับผมเองเนี่ยก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้ำหนักนี้136ปอนด์เนี่ยมันก็บีบแสงมณีเหมือนกันนะครับ136เนี่ยไม่ได้ทำมาผมว่ามี 5-6 ปีได้นะครับเพราะว่าปกติเนี่ยก็ต่อยไป140เคยไปต่อยต่างแดนเนี่ยก็โอ้โหเคยเพิ่มไปเกือบแบบ65กิโลอะไรคือแบบเยอะเลยคราวนี้เนี่ยเป็นน้ำหนัก136ที่แสงมณีต้องบีบลงมาขณะที่ทางลำน้ำมูลเล็กเนี่ยปล่อยขึ้นไปนะปล่อยขึ้นไปมันทำให้ความสดของร่างกายความเร็วเนี่ยอาจจะดรอปลงไปแต่ว่าความสดเนี่ยผมว่าจะมีดีขึ้นขณะที่แสงมณีเองเนี่ยนะครับการที่ลดเวทลงมาอีกพอสมควรเลยอ่ะ4ปอนด์ว่าไฟล่าสุดเนี่ยคือ140นะครับไฟนี้เนี่ย136มันทำให้สภาพร่างกายนะผมว่าคนเราเนี่ยมันฝืนกันยากเหมือนกันนะต้นแสงมณีผมดูว่าอาจจะช้าหน่อยอืดหน่อยนะครับแต่ว่าปลายเนี่ยก็ผมว่าลำน้ำมูลเล็กถ้ายืนระยะได้นะซ้ายต่อซ้ายเนี่ยนะแข้งต่อแข้งเจอกันแล้วเนี่ยผมยังเชื่อไปที่ทางด้านลำน้ำมูลเล็กนะครับจะใช้ความเร็วเอาชนะทางด้านแสงมณีไปได้ครับ
โอ้โหนี่เราเห็นต่างกันเกือบทุกคู่นะพี่ช่วงหลังนี่คือแบบไปคนละทางเลยนะแต่สุดท้ายแล้วนะครับนะการพรีวิวเนี่ยมันก็เป็นแค่ทัศนะของเราเท่านั้นเองนะครับนะก็สามารถที่จะติดตามชมรายการนี้ได้นะครับแล้วก็ผลการแข่งขันสามารถที่จะอัปเดตผ่านรายการของเรานะครับในรายการมวยไทยสแตนนะครับในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเราก็มาเสิร์ฟข่าวสารวงการมวยแบบนี้กันครับวันนี้ผมกุ้ยช่าสายตรงนะครับแล้วก็พี่บิ๊กหน่อต้องลาแฟนมวยทุกท่านไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ